สวัสดีค่ะเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคทเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์ทรงใช้เวลาทั้งวันในสกาโบโรนอร์ทยอร์กเชียร์เจ้าหญิงเคททรงดูเบิกบานใจเมื่อเสด็จมาถึงเมืองตากอากาศพร้อมพระสวามีองค์รัชทายาทเจ้าชายวิลเลียมเจ้าหญิงแห่งเวลส์ทรงฉลองพระองค์ชุดสีเบจรวมถึงโค้ทยาวกระเป๋าถือและส้นสูงขณะที่มกุฎราชกุมารแห่งเวลส์ทรงสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินทับเสื้อจัมเปอร์เบอร์กันดีและเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินทั้งสองพระองค์ทรงติดดอกป๊อปปี้สีแดงไว้บนฉลองพระองค์เจ้าหญิงเคทและเจ้าชายวิลเลียมส่งพระราชดำเนินไปที่สกาโบโรเพื่อพบปะกับองค์กรต่างๆที่จะได้รับประโยชน์จากการรณรงค์หาทุนที่ก่อตั้งโดยมูลนิธิ Royal Prince and Princess of Wales และมูลนิธิชุมชน Two Ridings ซึ่งเป็นสมาคมที่จัดการกับปัญหาต่างๆเช่นการฆ่าตัวตายในชนบทความยากจนและสวัสดิภาพของเด็กในทางเหนือและทางตะวันออกของยอร์กเชียร์มูลนิธิทั้งสองได้เรียกร้องผู้บริจาคในท้องถิ่นเพื่อหาทุนสนับสนุนองค์กรที่นำโดยชุมชนที่ทำงานร่วมกับคนหนุ่มสาวในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาอย่างแรกเจ้าหญิงเคทและเจ้าชายวิลเลียมทรงเป็นหัวหน้าเดอะสตรีทซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชนที่โฮสต์องค์กรในท้องถิ่นเพื่อให้พวกเขาเติบโตและพัฒนาบริการของตนที่นั่นเจ้าชายและเจ้าหญิงได้พบกับคณะเยาวชนที่สนับสนุนองค์กรด้านสุขภาพจิตในท้องถิ่นในระหว่างการนัดหมายในวันนี้เจ้าชายและเจ้าหญิงยังทรงเน้นย้ำถึงค่าครองชีพในวิกฤตการณ์ในสหราชอาณาจักรเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคททรงเป็นผู้สนับสนุนอย่างเปิดเผยทางด้านสุขภาพจิตมาหลายปีแล้วในปี2559ในการทำงานร่วมกับเจ้าชายแฮร์รี่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงเปิดตัว Heads Together ซึ่งเป็นแคมเปญที่มุ่งทำให้สุขภาพจิตเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาหลักในทำนองเดียวกันในปี2019เจ้าชายวิลเลียมได้ทรงเปิดตัว Heads Up ร่วมกับพรีเมียร์ลีกเพื่อทำให้ผู้ชายสบายใจขึ้นเมื่อต้องเปิดใจรับปัญหาสุขภาพจิตในปีเดียวกันนั้นเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคทพร้อมทั้งเดอะยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกได้ทรงเปิดตัวเชาส์ซึ่งเป็นบริการส่งข้อความฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 มกุฎราชกุมารและเจ้าหญิงแห่งเวลส์ยังทรงทำงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงานหลักที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดในเดือนเมษายนปี2020เจ้าชายวิลเลียมประกาศว่าความสำคัญสูงสุดของพระองค์และเจ้าหญิงเคทในการสนับสนุน NHS และเจ้าหน้าที่หลักและสนับสนุนการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Our Frontline